สวัสดีครับผมแฟนคณะสารันครับหลงลีครับครับครับเอาเรื่องนี้ก่อนอะไรยังไงครับพวกคุณอยู่ในตอนยังไงคะเดี๋ยวให้หลงเล่าดีกว่าครับผมครับนี่ผมเป็นคนเล่าเก่งมากแต่ว่ามีคนเล่าเก่งผมอีกใช่ครับโอ้เพื่อนครับเพื่อนรักแอบรักเพื่อนครับในเรื่องที่เรานี้เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและของกินไปกับทททครับผมใช่ครับก็จังหวัดที่เราไปเนี่ยคือจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทราครับแต่ว่าพูดอีสานง่ายกว่านะฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราใช่ครับง่ายกว่าบอกคือฉะเชิงเทราง่ายกว่าป้าเบาแล้วก็ป้ายครับต่อก็คือคู่ผม2คนเนี่ยเป็นคู่เปิดเลยแล้วก็คือเส้นเรื่องมาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบว่าเพื่อนกันมาก่อนแล้วห่างหายกันแยกจากกันไปอ่ะคือต่างคนไปต่างใช้ชีวิต3ปีแล้วกลับมาเจอกันอีกครับในสถานที่เดิมๆใช่ครับเดิมๆของกินเดิมๆใช่หน้าเดิมๆอ้าวไม่เดิมมั้ยหลอกกันเยอะอุ้ยอยากได้อะไรอ่ะฉีดยากันเองด้วยนะมีกันอยู่แค่นี้ฮะรักกันไว้ก่อนโอเคครับเรารักกันเรารักกันมันเหมือนเรามั้ยเราได้แยกย้ายกันเป็นตัวตนแล้วเหมือนไหมเอางี้ดีกว่าเราไม่เคยแยกจากกันเลยครับไปเวคมอ่ะแล้วก็คือเรื่องเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราสองคนไม่ค่อยแยกจากกันสักเท่าไหร่แล้วต้องไปแยกจากกันแล้วเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นยังไงคราวนี้ก็ว้าวุ่นดิอันนี้ใช่ครับเราค่อนข้างแยกไม่ออกเลยแล้วความสัมพันธ์ของที่กลับมาเจอกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันเปลี่ยนครับครับครับจากเพื่อนเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนเพื่อนครับทำไมไม่บอกก่อนไม่เตรียมไงเออทำไมเรายังไม่รู้ใจกันมากพอหรอต้องเตรียมมันต้องเตรียมก่อนมันเตรียมก่อนอ่ามันคือตลกมันคอมเมดี้แต่เราเล่นแล้วไม่เคยตลกครับแล้วไอ้ตรงไม่ตลกอ่ะเขาจะตลกเราเองหลงขอโทษครับเงียบกริบเลยไปต่อครับตอนเล่นไวโอเคคือพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปหน่อยมีที่ไหนบ้างมีวัดครับวัดเล้งฮงยี่ครับตลาดบ้านใหม่วัดหงทองเมืองโบราณครับผมทึ่งที่เมืองโบราณมากมันเป็นวัดหนึ่งที่เป็นสีทองหมดเลยไม่เชิงวัดปะวัดปะไม่เชิงวัดแต่มีโบสถ์นะสถานที่แบบรวมๆกันอ่ะสถานที่หลักของแต่ละจังหวัดมารวมๆกันอืมๆมันจะเป็นก้อนตึกๆคือผมชอบมากมันสวยมากๆมันเป็นสีทองแบบว่าโอ้โหแล้วบรรยากาศตอนนั้นคือเหมือนฝนกำลังจะตกพอดีแล้วเราสองคนเนี่ยต้องเร่งถ่ายเร่งถ่ายด้วยแล้วโอ้ยดีมากๆมันดีมากๆครับอยากให้ทุกคนไปติดตามกันครับผมครับมีอะไรบ้างฟังกันไหมคุณหลับมีที่ไหนที่ประทับใจไหมที่ได้ไปถ่ายมาผมชอบไอ้ตรงวัดเลยนะไอ้ที่มันเป็นทะเลอ่ะอ๋ออันนั้นไม่ใช่วัดเออแต่มันอยู่ในวัดนะมันอยู่ในวัดใช่ๆแต่มันเป็นแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะจุดชมวิวทองปะวัดหงทองใช่มั้ยโอ้เมาเลยโอ้ไม่ได้เมาเลยหลบเมาเลยกลางวันคงเป็นบูบอลีฮะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอโอเคมันจะสาระอะไรไม่มันจะเป็นสะพานแบบใสๆเลยแบบใสๆมองไปคือเค้าเรียกว่าสะพานกระจกเป็นทะเลอ่ะแล้วนั่นแหละมันก็มีเฟซคือแบบว่าพอไปถึงสุดสะพานอ่ะจะเป็นพระเราไปไหว้ปุ๊บเดินถอยหลังกลับมาใช่ครับเท่านั้นแต่ว่ามันสวยมากระหว่างทางที่เดินไปแต่ทุกคนจะไปตามหาเองว่าวัดนี้คือใช่แล้วมันก็มีไอ้กล้องด้วยจริงๆไม่ต้องตามหาครับเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามันคือวัดอะไรใช่ครับแต่หลงแค่จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องตามหาไปตามรอยก็พอฮะนั่นแหละครับก็อยากจะฝากนะครับผม BP ของเรา2คนด้วยครับนะหลงนะครับใช่ครับบอกว่าวันนี้พูดเก่งนะวันนี้พูดเก่งนะเอาก็คุณไม่พูดอ่ะอยากจะบอกว่าพูดแทนผมเลยอ่ะอยากจะบอกว่าเกินคาดครับเกินคาดแน่นอนอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะได้เห็นในเรื่องนี้นะครับในเส้นเรื่องนี้บอกเลยว่าเพื่อนรักแอบรักเพื่อนฝากด้วยนะครับ EP 1ครับวันไหนฮะวันที่14ตุลาคมนี้นะครับผมทาง AS Play ครับเป็นไงล่ะเอาไงเก่งอ่ะแน่นอนครับเฮ้ยเราดูได้ที่ไหนอีกอ่ะดู YouTube ป่ะช่องทางของททครับทุกช่องทางครับ
เก่งมากเก่งมากแบบนี้ต้องให้รางวัลละเกือบตายดิเกือบตายดิมีอะไรอยากฝากไหมบ้านชายมองไงอ๋อฝากผลงานดีกว่าผลงานล่าสุดบ้านชายมองบ้านชายมองบ้านชายมองตอนนี้ EP 6แล้วครับเป็น EP อวสานแล้วคือ EP อวสานเนี่ยปกติเอาไว้ภาษาแล้วมันต้องแบบคลายปมแล้วใช่ไหมอันเนี้ยปมมากขึ้นมากกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าจะแก้หมดไหม EP 6เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันยังต้องแก้หรือหายจบแล้วนะมันมันต้องแก้อีกอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอีกอยากเล่นเป็นคุณชายทัศน์แหละดูแล้วใช่ชอบยังไม่ปิดกล้องใช่ไหมอยากปิดแล้วปิดแล้วเราต้องรอดูว่าตัวภาษานะครับปมที่มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วเราจะแก้ใน EP นั้นยังไงให้เดียวหมดเลยแล้วถ้ามันไม่หมดไม่หมด EP สอเป็นซีซั่น2ต่อได้เลยครับพูดแล้วนะผู้ฝากถึงผู้จัดแล้วก็สปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนพวกเราด้วยครับผมเร็วๆนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับหลงจะไปต่อยมวยครับวันที่21ตุลานี้นะครับผมใครว่าก็ฝากเชียร์เพิ่มด้วยใช่ครับรายการ Idol Fight Season 4นะครับผมถ้าใครว่าก็มาดูหลงได้นะครับที่ไบทิกบางนาครับผมตัวนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ซ้อมหนักพอสมควรครับครับก็เจอกับนักมวยเหมือนกันก็เลยว่าแข็งมากใช่ครับแข็งทําไมเรารู้ทําไมเรารู้ก่อนครับเค้าให้ผมจับจับอะไรอ่ะเอ้าจับจับอะไรนั่นแหละครับผมผมไม่พูดดีกว่าไม่พูดยิ่งใหญ่ไม่พูดฮะแล้วเขาจะไปพาดหัวขาแปลกๆอ่ะนี่ไงจับแขนจับแล้วแข็งมากเออมีแต่กล้ามเคลียร์นะเคลียร์นะครับกล้ามแขนกล้ามท้องกล้ามขาหัวขาแปลกๆนะแข็งทุกส่วนครับครับผมก็มาไปดูด้วยเดี๋ยวผมไปเชียร์ครับเดี๋ยวผมไปดูเลยครับผมให้กำลังใจดีมากยังไงขออนุญาตพูดแบบเพื่อนเลยเดี๋ยวกูไปดูมึงไปน็อกนะเพื่อนไม่ใช่คือบอกว่าคือผมก็ไดเรกต์ไปหาไอจีเขาแหละบอกว่าถ้าไม่ชนะน็อกไม่ไปดูนะอยากเห็นเขาน็อกแล้วเขาบอกว่ามาดูกูน็อกก็ได้ oh, no. เดี๋ยวเพื่อนผมเก่งเพื่อนผมเก่งไม่แพ้หรอกครับผมถ้าแพ้ก็เลิกเป็นเพื่อนกันแค่นั้นแหละครับยากแล้วเนี่ยงั้นเลิกเป็นเพื่อนก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยฮึบหน่อยฮึบหน่อยฮึบฮึบหน่อยเร็วเราต้องถ่อมตัวก่อนเราต้องถ่อมตัวก่อนถ้าชนะมาจะได้พูดได้เยอะครับผมก็เราผมนะครับตอนนี้ก็ฝากซีรีส์ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องบ้านชายมองครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีอีกเรื่องนึงครับเรื่อง The Rebound ครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับสิ้นปีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบาสครับเล่นบาสเล่นบาสติดตามเราสองคนด้วยครับผมฟังด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ